สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทัวร์นาเมนต์ของเราก็เดินมาถึงเกินครึ่งทางแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะฮะของกลุ่ม F นะครับซีซั่นที่18นะครับระหว่างคุณเจมส์ธนพลนะครับผมแชมป์เก่านะฮะพบกับคุณไอซ์นะครับทางฝั่งของคุณไอซ์นะครับวันนี้ใช้แผน4-2-1-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นจีเอลูจิดอนานุมานะครับคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นวอร์จินฟันไดกับเคลัดปีเก้นะครับแบ็กซ้ายโรเบโตคาร์ลอสนะครับแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเวอร์ชันเก่านะครับมิดฟิลด์ตัวกลางนะฮะจอร์แดนเนลสันกับปาติกเวล่านะครับผมตัวลุคอิสโก้นะครับปีกด้านซ้ายเนย์มาร์นะครับผมด้านขวาอังเคลดิมาเรียแล้วก็หน้าเป้าจะใช้เป็นปีแอร์อเมริกโอบามายองนะครับส่วนฝั่งของคุณเจมส์นะครับวันนี้มากับแผน5-2-1-2นะครับหลัง5เลยนะฮะผู้รักษาประตูเป็นมาร์คอเดเทสเกนนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยเปาโลมาดินีไม่ใช่คู่สิครับ3เซนเตอร์แบ็กนะครับเปาโลมาดินีเวอร์จินฟานไดมาเทียสกินเตอร์นะครับแบ็กซ้ายนะครับผมแอนดูโรเบสันแบ็กขวาดานิควาคาวนะครับผมมิดฟิลด์ตัวรับปาติกเวล่าเหมือนกันนะฮะตัวลุกนะครับฮาคิมซีเยกยืนคู่กับโดธามาเทอุสนะครับผมแล้วก็คู่สุดหน้านะฮะจะใช้เป็นแทมมี่อับราฮัมยืนคู่กับปีแอร์อเมริกโอบอมยองเหมือนกันเลยนะครับคุณเจมส์ก็มีดีกรีเป็นแชมป์เก่านะครับซีซั่นที่16นะฮะส่วนฝั่งคุณไอซ์เนี่ยดูจากนักเตะแล้วนะครับก็เล่นมาไม่ต่ำกว่าเปส2019นะครับผมมีนักเตะแครี่ด้วยนะครับเอาละครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งของคุณไอซ์เป็นผู้เขี่ยลุกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดเสื้อขาวแดงนะครับโมเดลของโมนาโกนะฮะส่วนฝั่งคุณเจมส์นะครับก็มาในชุดสีเข้มนะครับโมเดลของไนกี้นะฮะต้องมาดูว่าแผนหลัง5ของคุณเจมส์วันนี้จะเล่นสไตล์ไหนนะครับอาโนเสียบอลให้กับซีเย็กไปแล้วอาโนวันนี้ของคุณไอซ์เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเก่าบอลทองนักเตะแครี่นะฮะท่านผู้ชมตั้งแต่ปี2019นะครับถ้าเกิดใครสงสัยนะฮะจังหวะนี้ครับยัดเข้าไปโอ้โหมียองได้ยิงแล้วเข้าไปเลยท่านผู้ชมโอ้โหเหมือนจะคุกกิ๊กคุกกิ๊กเหมือนจะไม่ได้ยิงนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยบอลไปเข้าเท้าแล้วยิงด้วยซ้ายนะท่านผู้ชมเสียบมุมดิกเลยฮะเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับเหมือนจะสกัดได้แล้วนะฮะเบียดปั๊มอยู่นะฮะฟันไดแต่ว่าไม่ได้บอลครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นโอ้โหมียองครับยิงเข้าไปดูฮะดูมุมนี้ครับเห็นชัดนะฮะดูครับพัวพันอยู่แล้วโอ้โหยิงด้วยซ้ายครับเน้นๆครับเข้าไปที่โคนเสาครับขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับคุณไอจากปีแอร์อเมริกโอบามายองครับตั้งแต่ต้นเกมเลยฮะนาทีที่8เท่านั้นครับเซนเตอร์แบ็ก3คนของคุณเจมส์โดนไปแล้วครับ1ลูกเข้าเปิดไม่ได้เปรียบครับแล้วเคลียร์ออกมาก็มาเข้าทางคุณเจมส์อีกครั้งนึงครับเวียร่าซีเย็กเจอเวียร่าแย่งครับมีปาติกเวียร่า2ฝั่งนะฮะแล้วพยายามที่จะขึ้นไปด้านซ้ายครับเนย์มาร์ไม่ถึงเหมือนกันฮะน่าจะเริ่มประคองเกมได้แล้วนะครับคุณเจมส์เข้าล้มตัวกวาดบอลให้กับอโมยองครับพลิกได้หรือเปล่าครับพลิกได้แต่ว่าจะจิ้มต่อครับไม่ถึงครับไม่ถึงอับราฮัมครับบอลกลับมาเป็นฝั่งของคุณไอซ์ครับดิมาเรียคืนไปที่เนย์มาร์ครับเอสโก้ค่อยๆเคาะกันมาครับอบามายองแล้วดิมาเรียวิ่งนำทางไปครับหลุดเลยท่านผู้ชมแล้วโอกาสแบบนี้แต่สเก็ตครับออกมาไวไม่งั้นอาจจะโดนลูกที่2ครับเอาแล้วยังไงครับกินเตอร์กับเนมาล้มตัวกวาดบอลแล้วบอลไปออกเนมาด้วยครับเป็นลูกทุ่มของคุณเจมโอ้โหช่วยเซฟจังหวะสำคัญได้ดีครับแต่สเก็ตไม่งั้นอาจจะโดนลูกที่2นะครับมาทางซ้ายครับโรเบอร์สันแล้วเป้าหมายโยนยาวให้กับแทมมี่ครับมีปิเก้เบียดอยู่นะฮะหัวพันอยู่แล้วสลัดเปิดตัดเข้าไปได้ไหนล่อเป้าเรียบร้อยเลยครับอบามายองเช่นกันครับตีเสมอได้แล้วโอ้โหทำอะไรดูง่ายไปเลยนะฮะคุณเจมส์ลูกตีเสมอครับเล่นง่ายๆครับผมเอาชัวร์ๆนะฮะล่อเป้าได้อย่างสบายครับแล้วตอนนุนมาไม่ออกมานะฮะจังหวะนี้ทำให้อบามายองเนี่ยยิงแบบไม่มีใครขวางนะครับเซนเตอร์แบ็กก็หายไปหมดเลยฮะดูครับไปเรียกประกบ2คนนะฮะจริงๆปีเก้ก็ประกบอยู่แล้วนะครับไปเรียกฟันไดเข้ามาอีกคนนึงนะฮะดูจังหวะนี้นะครับปีเก้เนี่ยประกบอยู่แล้วนะแล้วเรียกฟันไดมาอีกคนนึงดับเบิลทีมนะฮะทำให้พอเปิดเข้าไปด้านในเนี่ยอบอยองโล่งๆครับไม่มีใครเลยฮะท่านผู้ชมต้องระวังกันให้ดีนะครับในจังหวะใช้เซนเตอร์แบ็กเข้ามาประกบคู่แบบนี้นะครับเอาละครับกลับมาเท่ากันอีกครั้งที่1-1ครับลูกเกมจะเป็นยังไงต่อครับต้องค่อยๆดูกันต่อไปนะฮะเซนอาโนด้านขวาครับดิมาเรียวน1รอบครับแล้ววนมาเจอโรเบอร์สันข้างหน้าครับท่านผู้ชมโดนแย่งไปแล้วยังไงครับจะขึ้นตรงกลางครับเวียร่ายัดไปให้กับโอบามายองครับแล้วพลิกมาด้านซ้ายครับซีเย็กโอ้โหปีเก้ออกมาลึกเหลือเกินท่านผู้ชมแล้วฟันได้หายไปไหนครับแบบนี้ก็เสร็จโอบามายองเลยครับโอ้โหยิงสวนเข้าไปโอ้โหเกมรับของคุณไอดูเหมือนจะมีปัญหาตรงเซนเตอร์แบ็กนะฮะน่าจะใจร้อนไปหน่อยครับดูฮะตั้งแต่ปีเก้แล้วนะครับผมออกมาแย่งบอลไกลมากนะฮะท่านผู้ชมหลุดตำแหน่งของตัวเองมาแล้วฟันไดเนี่ยก็น่าจะเป็นการกดแย่งคู่นะฮะ
ก็เป็นอีกครั้งนึงคล้ายๆกับลูกแรกที่โดนไปท่านผู้ชมดูครับแล้วคุณเจมเห็นช่องโหว่ตรงนี้นะฮะเปิดตัดเข้ามาให้กับอมโมยองนะครับล่อเป้าแบบนี้สบายเลยครับโรเบโต้คาร์ลอสจะหุบเข้ามาช่วยก็ไม่ทันแล้วฮะท่านผู้ชมโอ้โหคุณไอซ์ครับดูเหมือนว่าคุณเจมจะเห็นช่องโหว่ตรงนี้นะฮะทำให้การต่อบอลเนี่ยดูดีไปหมดเลยนะฮะต้องมาดูเกมลุกของคุณไอซ์บ้างครับโอบามายองมาทางขวาครับดีมาเรียเจอกับโรเบอร์สันอีกแล้วแล้วเสียบอลให้กับโรเบอร์สันอีกแล้วครับคุณเจมจะสวนกลับอีกหรือเปล่าฮะจังหวะสวนกลับแบบนี้ต้องระวังครับนั่นนะฮะปีเก้ออกมาทางไกลมากท่านผู้ชมแล้วฟันได้ก็ลึกมากโอ้โหหลุดอีกแล้วท่านผู้ชมโอบามายองครับแล้วคาร์ลอสโอ้โหช่วยไม่ได้ครับลูกที่3ครับเวียร่าโอ้โหดูฮะโอ้โหปีเก้ออกมาเกือบครึ่งสนามดูฮะท่านผู้ชมแล้วฟันได้ก็ออกมาลึกมากนะฮะทำให้โรเบอร์โต้คาร์ลอสเนี่ยหุบเข้ามาช่วยแบบนี้โอ้โหคุณเจมส์เล่นฉลาดมากครับคือเห็นว่าไม่มีเซ็นเตอร์แบ็กแล้วนะฮะค่อยๆต่อค่อยๆตัดแล้วต้องชมเวียร่าด้วยนะครับปกติเขาไม่ค่อยเติมเกมลุกเท่าไหร่แต่ว่าจังหวะนี้นะฮะเติมขึ้นมาแล้วยิงด้วยซ้ายเข้าไปครับดุดันทีเดียวครับโอ้โดนไป3ลูกรวดท่านผู้ชมเป็นจังหวะต่อบอลนะฮะแล้วเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยหายไปทั้ง3ลูกเลยนะฮะท่านผู้ชมต้องระวังให้ดีนะครับสำหรับสไตล์การเล่นที่ชอบเล่นเร็วนะฮะการต่อบอลเร็วนะครับผมมันจะทำให้เราจะเคยชินนะครับแล้วพอเราเสียบอลเนี่ยเราจะเข้าบอลไวนะครับผมเราอยากที่จะแย่งบอลกลับมาให้ไวที่สุดนะฮะนี่เป็นช่องโหว่ที่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยบางคนก็มีแบบนี้นะฮะแล้วทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเห็นช่องโหว่ตรงนี้นะฮะอ่านะครับพวดอีกแล้วครับผมปีเก้แล้วเปิดตัดมาให้กับอโมยองครับข้างในมีรอบเป้าอีกแล้วครับแชมมี่โอ้โหลูกที่4ครับก่อนทดเจ็บในครึ่งแรกครับท่านผู้ชมดูครับเห็นได้ชัดเจนนะฮะ4ลูกลวดครับโอ้โหจากที่นำไปก่อน1ลูกตอนนี้ยิง4ลูกลวดเลยครับคุณเจมหมดเวลาครึ่งแรกครับนี่เพียงแค่ครึ่งแรกครับโอ้โหมีโอกาส4ครั้งยิงเข้ากรอบ4ครั้งเป็นประตู4ครั้งครับต้องชมความเด็ดขาดความแน่นอนของคุณเจมด้วยนะฮะจังหวะยิงแต่ละลูกเนี่ยเน้นความชัวร์เน้นความแน่นอนนะฮะแล้วเป็นประตูทั้ง4ลูกเลยนะครับถึงแม้ว่าฝั่งของคุณไอซ์เนี่ยครองบอลมากกว่าเล็กน้อยนะครับครองบอล 52% นะฮะมีโอกาส2ครั้งยิงเข้ากรอบ2ครั้งแล้วเป็นประตู1ครั้งนะครับครองบอลมากกว่าแต่พอเสียบอลเนี่ยคุณเจมก็มีการต่อบอลที่แม่นยำนะฮะแล้วก็การจบสกอร์ที่เด็ดขาดนะครับประกอบกับความใจร้อนของคุณไอนิดนึงนะฮะทำให้กองหลังเนี่ยเขาปวดไปหน่อยนะฮะท่านผู้ชมเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นช่องโหว่เลยนะครับในเกมนี้เอาละครับมีการเปลี่ยนตัวสำรองด้วยนะครับจังหวะนี้ยกให้กับแทมมี่อีกแล้วจิ้มล่อเป้าแบบนี้ยังติดเซฟครับยังช่วยไปได้ครับดอนุนมาเกือบจะโดนลูกที่5ครับจะมีประตูเกิดขึ้นเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับแต่ดูจากสถานการณ์แบบนี้น่าจะมีเพิ่มท่านผู้ชมขึ้นอยู่กับว่าฝั่งไหนจะได้เพิ่มนะฮะแต่ว่ากองหลังของคุณไอน่าเป็นห่วงครับต้องมาดูเกมลุกครับว่าจะช่วยเกมรับได้ยังไงบ้างโยนยาวเปลี่ยนฟากมาครับเฮนเดอร์สันนี่มาคือมาตรงกลางครับอิสโก้เวล่าจากขวาไปซ้ายซ้ายไปขวานะครับแล้วมีเติมขึ้นมาครับเทนอาโนอ้าวยังไม่ออกครับท่านผู้ชมใช้สปีดของเทนอาโนแล้วโรเบอร์สันความไปแล้วเปิดเข้าไปด้านในไม่ถึงครับกินเตอร์ต้องมงเคียออกมาแถว2ยังมีครับอิสโก้แต่งนิดนึงครับมีเวลาพัวพันอยู่ยิงไม่ได้ต้องคืนมาหลังเลยฮะเนี่ยครับเกมลุกการต่อบอลก็พอใช้ได้นะฮะแต่ว่าอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะสำหรับเกมรับนะฮะยิงครับเอ็มบัปเป้ลงมาใหม่นะครับแต่ว่าโดนบล็อกอยู่นะครับยังได้อยู่ครับเทนอาโนไหลมาให้กับดีมาเรียครับข้างในมีเอ็มบัปเป้ครับคอสเข้ามาไม่ถึงครับเข้ามือแทร์เซเก้นเนี่ยแหละฮะการต่อบอลเกมลุกก็พอใช้ได้ทีเดียวนะครับสำหรับคุณไอซ์นะครับแต่ต้องระวังเกมรับครับเนี่ยฮะโอบามายองครับวิ่งมาไกลๆแต่ว่าติดฟันได้ครับอิสโก้เนมาเปลี่ยนมาด้านขวาอีกแล้วครับดิมาเรียเทนอาโนเติมขึ้นมาครับเจอกับโรเบอร์สันครับพลิกหลบแล้วเสร็จโรเบอร์สันอีกแล้วครับวันนี้โรเบอร์สันตัดเกมได้หลายจังหวะแล้วนะฮะแทมมี่ครับโดนประกบ2คนแล้วโดนแย่งไปครับขึ้นเกมมาตรงกลางครับอิสโก้เนมารอเพื่อนอยู่นะฮะแล้วเปิดมาด้านขวาครับดีมาเรียเจอกับมาลดินี่ต้องหุบออกมาครับเป็นจังหวะได้เปรียบครับบอลอยู่ที่เวล่าครับตั้งมาที่อิสโก้อีกทีหนึ่งเนี่ยฮะดูจังหวะการขึ้นเกมลุกก็มีความใจเย็นพอสมควรนะครับพลิกได้ครับเอ็มบัปเป้ซัดโอ้โหติดมือแต่เซเก้นครับยังช่วยไม่ให้เสียลูกที่2ได้ครับดูครับยัดเข้ามาแล้วโอ้โหกองหลัง5คนนะฮะถึงแม้ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยออก
ข้างไปช่วยสกรีนโรเบอร์สันคนนึงนะฮะแต่ว่าข้างในก็ยังเหลืออีก2คนครับลูกติดมุมครับโยนเข้าไปได้ๆขึ้นโคกเอ็มบาเป้ไม่ถึงครับโขนไปนิดนึงแต่ว่าแถว2มีใครหรือเปล่าครับไม่มีครับโอบามายองครับลงมารับบอลต่ำแล้วจะสปีดหนีโอ้โหโรเบโต้คาร์ลอสกลับจากแบ็คซ้ายมาปีกขวาเลยฮะยังไม่ออกอ้าวออกไปแล้วเสียดายครับเกมลุกของคุณไอซ์ก็ดูดีทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมการต่อบอลก็มีความนิ่งเหมือนกันนะครับดูครับอิสโก้ยัดไปให้กับเอ็มบาเป้แล้วล้ำหน้าไปแล้วครับแม่ถ้าเกิดว่าในครึ่งแรกเนี่ยไม่เสียประตูง่ายนะฮะท่านผู้ชมเกมน่าจะสูสีมากกว่านี้นะฮะแต่ว่าสกอร์มันขาดไปแล้วนะครับดูการครองบอลนะฮะคุณไอซ์ก็ครองบอลยังเยอะกว่าอยู่ดีนะฮะในช่วงครึ่งหลังนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจังหวะยังจบไม่ได้รวมถึงต้องระวังการโดนสวนกลับด้วยนะฮะคุณเจมเนี่ยโอกาสน้อยแต่ว่าแน่นอนทีเดียวครับจังหวะยิงแต่ละลูกซีเย็กครับมาทางซ้ายครับโรเบอร์สันเติมขึ้นมาแล้วคืนให้กับอับราฮัมครับรอเป้าอีกแล้วครับซีเย็กยัดโอ้โหหมดจดครับลูกที่5ยิง5ครั้งเข้า5ครั้งครับโอ้โหดูครับจังหวะนี้ก็ไม่ใช่ความผิดพลาดของคุณไอซ์หรือว่าเซนเตอร์แบ็กนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นการต่อบอลที่สุดยอดของคุณเจมครับขึ้นมาด้านซ้ายแทมมี่ครับค่อยๆปาดตัดเข้ามาด้านในแล้วซีเย็กเนี่ยก็เติมขึ้นมาด้วยนะฮะท่านผู้ชมผ่านซีเย็กไปข้างในก็ยังมีโอบามายองอยู่อีกคนนึงนะฮะรอเป่าแบบนี้ก็สบายเลยฮะ 5-1 ครับท่านผู้ชมดูครับครองบอลน้อยกว่านะฮะแต่ว่ามีโอกาสมากกว่านะครับพอมีโอกาสแล้วก็ทำได้นะท่านผู้ชมโอ้โหต้องเอาใจช่วยคุณไอซ์นะครับว่าจะยิงคืนมาได้อีกหรือเปล่านะฮะแต่ก็ยังเดินเกมลุกอยู่นะฮะยังไม่ถอดใจนะครับอิสโก้นั่นแหละฮะโอ้โหนั่นแหละครับเมาดินี่ไปสกีนโรเบอร์สันอีกคนนึงนะฮะแล้วเซนเตอร์แบ็กข้างในก็เหลืออีก2คนนะครับนี่คือข้อดีของแผนหลัง5นะครับอิสโก้แฉลบนิดนึงแต่ก็ยังได้อยู่ที่เฮนโดครับมาทางซ้ายครับโรเบโต้คาร์ลอสเติมขึ้นมานี่มาเจอกับกินเตอร์ครับโอ้โหนั่นแหละครับมีตัวซ้อนนะฮะท่านผู้ชมเซนเตอร์แบ็กด้านขวาออกมาช่วยนะฮะแบ็กขวาก็ไปสกีนอีกคนนึงนะฮะนี่เป็นประสิทธิภาพของหลัง5นะครับโอ้โหแผนหลัง5แต่ว่าชนะไปถึง 5-1 นะฮะท่านผู้ชมของบอล น้อยกว่าแต่ว่ามีความแน่นอนมากกว่านะฮะในขณะที่คุณไอซ์เนี่ยอาจจะใจร้อนไปหน่อยนะครับสำหรับกลุ่ม F นะครับแข่งจบแล้วนะครับคุณเจมนะครับแข่ง6นัดชนะ5นะครับผมเข้ารอบเป็นที่1 100% แล้วนะครับผมส่วนคุณไอซ์นะครับก็ตกรอบแบ่งกลุ่มนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ